สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนเจ้าพบกับพวกเราวันนี้เป็นประจำนะสองคนวันนี้แม่เลี้ยงหน้าเก่าหน้าเดิมนี่แหละแต่แบบเราต้องฟ้าเพื่อกันเชื่อเนาะเพราะว่าพวกเรานะจะนำเอาแต่สาระต่างๆแล้วก็คดีแล้วก็ขวมวนขวมเวหาข้อละครต่างๆเนาะให้ห้านาทีโบสินะแม่เลี้ยงส่วนต่างๆนี้เขาจะนำมาฟ้าแบบเป็นทุกอาทิตย์แบบนี้เพราะว่าอาจารย์เขาแบบยักเฮาท่านผู้ชมนี่มีความสุขมีหอยยิ้มเพื่อว่าบ่ฮ้าเท่าไหวเนาะกับแบบพวกเฮา2คนเนาะแม่นเปิ้งแม่นแล้วย้อนไปนิดนึงเนาะเจ้าเออเนาะสวัสดีก็สามารถติดตามพวกเฮาได้เนาะทุกๆอ่ะระยะกันเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นเฮฮา5นาทีบ่สิเนาะแล้วก็โอ้เจ็บเซนแล้วก็ไผเนาะต้องการที่ว่าอยากแต่งหน้างามอยากแต่งหน้าเป็นมืออาชีพก็สามารถเบิ่งระยะของไอรีได้เนาะแม่นแล้วในอัพของเพิ่นเนาะแต่ละคนมาเลือกต้องการที่ว่าข่าวที่ว่ามีประโยชน์มีสาระนี่ก็ต้องแม่นแล้ว breaking news มีอย่างสิเนาะท่านผู้ชมเนาะอู้พี่ดีกดน่ะอุ้ยอย่าให้บาขี้ร้ายสุดเจ้าเพิ่นเข้าใจเนาะบ่แม่นเนาะก็บ่ยอมเพิ่นเออก็สามารถติดตามเพิ่นได้เนาะแม่นบ่อือเจ้าซึ่งสามารถพบกับพวกเราได้เป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาดีๆก็คือเวลา 4:30 น. ถึง 5:30 น. ทางช่องเหล่า PS TV เนาะเพิ่นเนาะแม่นแล้วถ้าว่าเบิ่งพวกเราบ่ท่วงบ่ทันเนี่ยสามารถเบิ่งคืนย้อนได้ทุกๆเทปกันเลยเนาะทาง YouTube พวกเรา TV G Sen หรือว่าจะเป็นพวกเราอยู่แฟนเพจทาง TV G Sen เดียวกันเอามื้อนี้เพิ่นเฮามีสาระหยังที่จะมาฝากกับท่านผู้ชมในมื้อนี้เพิ่นมีหยังโอ้ยสาระมื้อนี้นะฮับหอมว่าทึกใจหลายๆคนเนาะบ่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายครบปัญหานี้กันทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะเออนั่นก็คือซิลเซียนนั่นเองเนาะมื้อนี้เพิ่งจะนําเกี่ยวกับวิธีป้องกันแม่นบ่แม่แล้วเป็นวิธีป้องกันแล้วก็มาฮู้จักแบบว่าวิธีเวลาที่ว่ามันจะอ้อเนาะว่าพวกเฮาไปเฮ็ดมีหยังแดแล้วมันจึงอ้อสิขนาดแล้วก็แบ่งประเภทซิ่วอีกเจ้าเฮาเริ่มเลยเนาะเพิ่งเนาะว่าเป็นเซฟบ่เป็นการเซฟเวลาเพิ่งเจ้าเออแม่นแล้วเนาะเอาเป็นว่าเฮามาฮู้กันเลยเนาะว่าซิ่วมีจักประเภทซิว่าซิ่วเฮาก็ฮู้กันดีเนาะว่ามันมีหลากหลายประเภทบ่ว่าจะเป็นซิ่วอุดตันบ่ซิ่วเรือซิ่วมีสิเนาะมันก็เป็นคําที่บ่ยังมวนปานใดเนาะแต่ว่ามื้อนี้พวกเฮาจะเอามาก็คือซิ่วเซียนซึ่งว่าซิ่วเซียนจะมีอยู่2ประเภทนํากันนั่นก็คือซิ่วหัวขาวและก็หัวดํานั่นเองเนาะเออซึ่งส่วนหลายอันเกิดซิ่วเซียนนี่ก็มักเกิดกับที่ว่าเวลาเฮามักฮุกถึงมือที่ว่าบ่สะอาดสิเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนึงมันบ่ก็เป็นสาเหตุแม่นแล้วแต่ว่าอันนี้จะเอาไว้ท้ายๆเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะมาบอกกันแต่ว่าเฮาว่าฮู้กันเลยเนาะว่าสาเหตุที่ว่าเฮ็ดให้เป็นซิ่วเนาะนั่นก็คือ1มาสาเหตุที่เฮ็ดให้สภาพผิวหน้าหรือว่าฮอร์โมนของเฮาในร่างกายของเฮานะกระตุ้นไขมันให้มีหลายเกินไปหรือว่าเกิดคันหน้านั่นเองเนาะเวลาที่ว่าผู้หญิงเป็นฮอร์โมนของเดือนเห็นบ่น่าจะเป็นตุ๊บปุ๊บปิ๊กมีหยังต่างๆเนาะอันนั้นแหละเกิดจากฮอร์โมนของผู้หญิงของเฮาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผู้ชายก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแม่นบ่แม่นแล้วเนาะซึ่งว่าอันนี้นี่ก็ขึ้นฮอร์โมนของแต่ละคนเหมือนกันบ่คือการบางคนอาจเป็นแล้วก็เห็นข้างหน้าไส้นี่ก็มีได้แม่นบ่เพิ่นแต่บางคนก็แต่ละเดือนบ่คือกันแม่นแล้วแม่นแหละเพราะว่าบางเดือนก็อาจจะเป็นเลือดดีบ่เลือดบ่ดีบ่สิเนาะก็สับเปลี่ยนกันไปนั่นแหละนั่นก็เป็นเกิดมาจากฮอร์โมนของเฮานั่นเองเนาะแล้วก็ส่องมาเนาะคือว่าการรบกวนผิวหน้าเช่นการหุกทู่หน้าแห้งๆเนาะหรือว่าการไปขัดหน้าบ่ไปทู่หน้าโนนวดหน้าต่างๆนี่นะซึ่งว่าปัญหาตัวนี้เนาะมันจะเกิดขึ้นหลายเลยเนาะมันจะเฮ็ดให้หูคนเฮาเปิดตลอดแล้วก็ทับซ่านที่อันทับอันแบคทีเรียมีต่างๆเนาะเข้าไปในหูคนแล้วก็เฮ็ดให้เป็นการกระตอมตุนไขมันเนาะที่ว่าอยู่ใบหน้าของเฮานี่นะหลายขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้เกิดเป็นซิ่วเซียนได้เพิ่นว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุนึงที่ว่าแม่หญิงเนาะส่วนหลายแบบอยากเห็นหน้างามหน้านุ่มสิเรามีการนวดยังซี่ตลอดอันนี้ก็ฝากไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็สาเหตุนึงที่ว่าผ่าเกิดจะพวกซิ่วเซียนนี้เจ้าแม่นแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีดีๆเป็นความรู้ดีๆให้ท่านผู้ชมเนาะว่าเธอหน้าก็บ่ต้องไปเฮ็ดแม่นั้นหลายเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะเกิดมาจากสิ่งที่เฮาเว้าก็มีเนาะแต่ว่าคนที่บ่เป็นก็โชคดีไปเนาะหน้าเก่งหน้าใสกันเนาะแต่ว่าเอามาต่อกันเลยเนาะวิธีรักษาซิ่วเซียนหรือว่าซิ่วหัวดํานั่นเองมื้อนี้เพิ่งจะยกมาอยู่4หัวข้อเจ้าเอาเริ่มเลยเนาะเพิ่งเนาะหัวข้อที่1แม่นยังทําอิดเริ่มกันเลยเนาะหัวข้อทําอิดนั่นก็คือหยุดเอามือสัมผัสใบหน้าหรือว่าเกาข้างเวลาที่ว่าคิดหยัง
มีหลักคิดสิบ่เพิ่มเพราะว่าย่างเพราะว่ามือของคนเฮานะจะมีแบคทีเรียจะเฮ็ดให้เกิดซิ่วได้ดีบ่ว่าจะเป็นการเฮาไปจับนั่นจับนี่ใบหั่นใบนี่สินะแล้วเฮามาจับหน้าตะโลดสินะลูบทูบไปเนาะเวลาที่ว่าหน้ามันเนาะมักคนจะเสร็จแม่นบ่มันจะเสร็จเบสิแล้วก็เอามือที่อวยๆเฮานี่แหละไปเสร็จแล้วก็เฮ็ดให้ไปว่ามีขี้ฝุ่นตกค้างอยู่หูคุ้มคนเฮาสิมาเฮ็ดให้เกิดเป็นซิ่วเซียนกันได้อันนี้มันก็เกิดเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเฮาสิเนาะเพิ่นเฮามีการเฮ็ดเวียกมีการได้เฮ็ดให้นี้มีการจับสิ่งนั้นสิ่งนี้ศิลกรรมหูกับใบหน้านี่ก็ป่าเกิดผ่าเกิดขึ้นใดสิมันบ่เพิ่งแม่นหรือว่าอีไซเจียเสร็จมั่นก็ได้เนาะเพราะว่าตามค่ายอยู่ตามท้องตลาดก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นการดีว่าซั่นๆเนาะแล้วก็ส่งมาเนาะเฮ็ดความสะอาดใบหน้าถึงใบหน้านั่นเองเนาะเออมือละซ่องคางนั่นเองเพิ่นว่าบ่ให้ก่ายซ่องคางเพราะว่าถ้าว่าก่ายซ่องคางขึ้นไปนะมันจะเฮ็ดให้หูคนใบหน้าเฮามันน่ะเปิดตลอดแล้วเฮ็ดหน้าเฮาบางว่าซั่นซะเนาะซึ่งว่าวิธีที่เฮาแนะนําไปก็คือว่าจะเป็นการล้างหน้าตอนเช้าและก็ตอนค่ําก็คือเวลาที่ว่าเฮาตื่นเช้ามาอาบน้ําไปก่อนบ่สิเนาะอาบน้ําล้างหน้าก่อนนอนเวลาแล้งแล้งมากสิเวลาที่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกแล้วอาจจะมีความมันมีหยังสิเนาะติหน้าเฮ็ดเวียกแล้วมันเกิดมีเหงื่อมีหยังสิอันนี้ก็ไว้บริบทล้างหน้าเกี่ยวกับตอนเลี้ยงแม่นบ่2ตอนแม่2ตอนเนาะแต่ว่าทันได้ที่ว่าอดบ่ได้แท้ๆก็3เทื่อซะเนาะเซาช่วยแรงอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นการได้เนาะเจ้าอะไรที่สําคัญก็คือเฮาอยากจะแนะนําเกี่ยวกับการเซาฟูมล้างหน้าที่ว่าปราศจากสิ่งคมมันก็คือจําพวกมอยเจอไรเซอร์ที่ว่ามันบ่มีจําพวกมันแม่นแล้วอันนี้ก็คือเป็นการดีเลยท่านผู้ชมใส่อันโฟมล้างหน้าที่ว่าบ่ระคายเคืองตรงหน้าเฮาว่าซะตัวที่ว่ามันอ่อนเบาที่สุดเนาะเจ้าแล้วก็สามารถนั่นก็คือการมาร์กหน้าด้วยคลายข้าวนั่นเองเนาะซึ่งว่าก่อนจะไปมาร์กหน้าก็ต้องแยกก่อนเนาะคลายข้าวคลายแดงเนาะอันที่สําคัญเป็นมาร์กหมดเลยแม่นแล้วเฮาแยกออกคลายข้าวที่ว่าจะเป็นห้องข้าวที่ไหนคลายสิเนาะอันนี้ไปคว่ําก็แซ่บแต่ว่าอันนี้เฮามาร์กหน้าผสมเนาะใส่ไปเลยเนาะบริเวณที่ว่าเป็นซิ่วเซียนเนาะทาให้มันทั่วบริเวณที่ว่าเป็นซิ่วเซียนกันเลยแล้วก็นําเอาแผ่นที่ว่าเสร็จมันนะเสร็จน้ำมันน่ะที่ว่าเขาเจ้าค่ายตามท้องตลาดน่ะซัพพลายพันนี้แหละมาเสร็จเลยเอาใบเดียวเนาะบางๆน่ะมาติดโตเนาะแล้วก็ปะไว้จนว่าให้มันแห้งเจ้าแห้งเราเวลาแห้งเราประมาณ50นาทีเนาะเพิ่งเวลาแห้งแล้วเฮาก็จะลอกออกมันจะสวยเห็นถ้าซิ่วเซียนนี่มันหลุดออกมาจากที่ว่าเฮาอันมากนั้นใดเพิ่งแล้วอันนี้ก็เป็นการที่ว่าประหยัดงบไปได้ดีมันบ่เจ้าแล้วอันสุดท้ายสิก็คืออยากเฮาฝากเกี่ยวกับว่าผู้ที่มีพวกภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังเนาะใบหน้านี้ที่ว่ามันเฮารักษาบ่ได้วิธีธรรมชาติบ่ได้ว่าซั่นๆอันนี้เฮาต้องแนะนําเฮาไปพบแพทย์พบหมอท่านผู้ชมเป็นการดีที่สุดเจ้าอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่ทางรายการของพวกเฮานํามาฝากมาตอนในมื้อนี้ถ้าว่าท่านได้ที่ว่าพบปัญหากับซิ่วเซียนไล่กันไปว่าซิเนาะก็สามารถนําเอาวิธีของเฮาไปลองใช้เบิ่งถ้าว่าเกิดผลก็ดีใจน้ําเนาะถ้าว่าบ่เกิดผลก็สามารถไปสอบวิธีอื่นได้เพราะว่าวิธีที่ว่าพวกเฮาบอกก็เป็นวิธีที่ว่าธรรมชาติเนาะบ่ได้เกิดมีการแพ้แต่ได้ๆเจ้าซึ่งช่วงนี้เฮาก็ลงมากันมาหลายแล้วเนาะเฮาท่านผู้ชมไปพักผ่อนสมละครของพวกเฮาเลยดีกว่าเพิ่งแม่นแล้วจึงมาพบกับเฮาในระยะต่อไปของรายการเด้อท่านผู้ชมเจ้ากันเลย